สวัสดีครับผมปาล์มวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่โครงการที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการอีกโครงการนึงของ All Inspire ที่มีบรรยากาศร่มรื่นและน่าอยู่มากๆเลยใจกลางสุขุมวิทย่านพระโขนงครับและอีกเช่นเคยครับตอนท้ายเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมอีกด้วยถ้าคุณผู้ชมเลื่อนผ่านไลฟ์สดนี้ไปเนี่ยผมว่าพลาดมากๆเลยนะครับจะเป็นยังไงในโครงการเราไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณมินนี่ครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะครับเรามาบอกคุณผู้ชมกันก่อนเลยดีกว่าว่าเราอยู่ที่ไหนกันครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการ The Excel Highway สุขุมวิท71ค่ะซึ่งตัวโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่ที่พระโขนงนะคะหรือว่าซอยปีดีพนมยงค์ค่ะเข้าได้ทั้งทางซอย2และซอย14เลยค่ะเรียกว่าเป็นใจกลางสุขุมวิทเลยแล้วในส่วนของ facility ของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะตัวfacility ของโครงการนะคะเรามีหลากหลายมากเลยค่ะอย่างด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่ยาวถึง30เมตรเลยนะคะแล้วก็เป็นระบบเกลือด้วยค่ะบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็มีเป็นโซนของสระเด็กค่ะให้น้องๆเนี่ยได้เล่นน้ำกันสนุกสนานปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็ชอบออกกำลังกายไหมคะชอบมากเลยครับผมค่ะเรายังมีตัวฟิตเนสนะคะรองรับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นนักวิ่งค่ะอันนี้เรามีเป็นจ็อกกิ้งแท็กนะคะอยู่รอบโครงการสามารถวิ่งรับความร่มรื่นของโครงการได้เลยค่ะอ๋อแสดงว่ามีพื้นที่กว้างมากเลยสำหรับจ็อกกิ้งแทร็กใช่ค่ะแล้วมากไปกว่านั้นค่ะเรายังมีเป็นตัว co-working space นะคะสำหรับการพบปะพูดคุยเผื่อว่ามานัดคุยงานกันก็สะดวกมากๆเลยค่ะแล้วในระแวกนี้นะคะยังเป็นทำเลศักยภาพค่ะซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยรอบโครงการมากก็คือเรามีทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะมีโรงเรียนแล้วก็มีโรงพยาบาลรองรับเวลาเจ็บป่วยจะได้ไปได้ทันท่วงทีค่ะโอ้เรียกว่าพร้อมครบครันสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ทุกวัยเลยคนแก่คนชราเด็กครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่อยู่ได้หมดเลยมีทั้งห้างทั้งโรงพยาบาลสามารถมาสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่กันได้เลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าอยากว่ายน้ำเนี่ยต้องไปที่สระแล้วถ้าอยากไหว้แม่คุณมินนี่เราต้องไปไหว้ที่ไหนครับตามมาเลยค่ะตามมาได้เลยเอาเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกับคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าเรียกได้ว่าเฟสิลิตี้ครบครันมากกับทำเลใจกลางสุขุมวิทนี้เลยใช่แล้วการเดินทางที่นี่เป็นยังไงบ้างครับค่ะถ้าการเดินทางถ้าสะดวกเดินทางด้วยรถสาธารณะนะคะก็จะเป็นตัว BTS พระโขนงเลยค่ะห่างเพียง 1.4 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหรือถ้าสะดวกเป็นรถส่วนตัวนะคะก็จะมีทางพิเศษฉลองรัฐอยู่ด้านข้างวนเข้ามาในโครงการได้เลยค่ะคือใกล้ทางด่วนใกล้ BTS สะดวกมากๆเลยตรงนี้ใช่แล้วค่ะโอ้พูดขนาดนี้ผมอยากดูห้องจริงๆแล้วสิครับคุณมินนี่ค่ะโอ้เราไปดูที่ห้องกันดีกว่าครับคุณผู้ชมได้ค่ะตามมาเลยค่ะไปครับสวัสดีครับผมแปมครับชมพูนะคะวันนี้เราจะมาชมห้องตัวอย่างของสุขุมวิท71กันนะครับวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาชมว่าในห้องเนี่ยมีอะไรให้ทุกคนบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอแบบขอกำลังใจทุกท่านให้แบบรบกวนกดไลค์กดแชร์สักนิดนึงสมมติว่าใครแบบไม่อยากได้โซนสุขุมวิทก็รบกวนกด Subscribe ไว้ให้หน่อยหรือว่าแบบรอบหน้ามีโปรโมชั่นดีๆโครงการอื่นจะได้ไม่พลาดกันคุณจะได้ไม่พลาดกันนะคะใช่ครับสําหรับสนใจวิทยากรแล้วก็กดให้ดาวได้กดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รีพอร์ตนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณแปมวันนี้เราเริ่มกันที่ห้อง28ตารางเมตรใช่ตัวเลเยอร์ของเราเนี่ยจะเป็นแบบแปลนลึกเพราะว่าของเราได้แรงบันดาลใจมาจากโซนพระโขนงแต่ก่อนเป็นอู่ต่อเรือจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่แรกเนี่ยเดี๋ยวกวนกล้องซูมเข้ามาที่ทีวีนิดนึงก็คือแถมทีวีไม่ได้ให้ครับแต่แบบอยากให้ดูว่าอันนี้คือทีวี40นิ้วแต่ว่าชั้นวางทีวีเราเนี่ยยาวกว้างมากคือพื้นที่ยังเหลือสามารถอัปเกรดทีวีให้แบบใหญ่กว่าเดิมติดโฮมเธียเตอร์ครบชุดได้เลยเพราะว่าห้องเราเนี่ยเป็นระบบเก็บเสียงให้ด้วยข้างล่างก็คือสามารถเก็บของได้ด้วยใช่ไหมคะก็คือเสียงก็แบบไม่รบกวนห้องข้างแน่นอนนะครับมาต่อค่ะเห็นโซฟาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหขนาดใหญ่อยู่นะจริงๆเนี่ยแบบนอนยืดขาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นโซฟายาวประมาณ150และรู้สึกว่าจะสามารถดึงออกมาเป็นเตียงนอนได้เพราะว่าเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะถามว่าเอ๊ะน้องห้อง28เนี่ยอยู่2คนได้ไหม3คนจะอึดอัดหรือเปล่าเพราะพี่มีลูกอันนี้คือแบบเราทํามาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มครอบครัวเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราทําโซฟาเป็นเตียงนอนได้ถ้าเราแบบติดม่านตรงเนี้ยสำหรับกั้นห้องนอนอีกทีนึงนะครับก็แบบจะเหมือนเป็นแบบ2เบดไปในตัวเลยนะครับถือว่าดีมากเลยนะคะน่าจะได้ 3-4 คนเลยเนาะใช่ครับแล้วถัดมาที่เราให้ก็จะเป็นโซนทานข้าวจะมีโต๊ะทานข้าวให้แล้วอันนี้เป็นแบบสิ่งที่เราแบบออกแบบมาพิเศษไหนขอดูหน่อยสิคะยังไงเอ่ยก็คือสามารถเปิดได้แล้วก็ใช่มันจะมีเป็นกินอายของญี่ปุ่นนะครับแล้วแบบเอาออกมาปุ๊บเอาแบบเอาบอกมาตั้งอีก2อันเนี่ยก็จะได้เป็นแบบโต๊ะทำงานฟิวเจแปนก็คือคิดว่าติดโควิดเราอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเอามาวางทำโอมากาเสะเล่นๆไปเนาะให้ลูกใช้งานได้ให้ลูกใช้งานได้มาต่อกันค่ะคุณแปมเราไปที่หลังจากห้องนั่งเล่นเนี่ยต่อไปจะเป็นโซนห้องนอนตามมาเลยค่ะ
ชอบอีกแล้วค่ะคุณแปมชอบอะไรรู้ไหมคะตู้เสื้อผ้ากระจกค่ะจากตู้เสื้อผ้าก็คือปกติคุณผู้หญิงก็จะชอบแบบว่าส่องตัวเองแบบเต็มตัวเฮ้ยมันดีมากเลยนะมันแบบวันนี้เป๊ะหรือยังก่อนไปทำงานคือกระจกดูผอมมากจ้ะไม่ได้หลอกเนาะเป็นตัวจริงเออแต่กระจกก็คือข้างในจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งพื้นที่เยอะมากใช่แล้วแบ่งเป็นสัดส่วนให้มีหลายช่องบางที่ครับเป็นแบบให้ตู้เสื้อผ้าหรือแบบมีช่องเดียวทั้งที่แบบตู้กว้างแต่เอ๊ะทำไมเราใส่ได้น้อยแต่เขาแบบเราแบ่งเป็นหลายหลายช่องเนี่ยมันก็ใส่ได้เพิ่มมากขึ้นมีชั้นสำหรับอาศัยชุดชั้นในหรืออะไรว่าไปนะคะเก็บของได้เยอะมากจริงจริงแค่นี้ยังแบบเก็บไม่พอของพี่มันเยอะมากทำไมคะทำไมคะเราก็แบบเราแบบทำให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็แบบใต้เตียงก็จะมีช่องสำหรับเก็บของเพิ่มนะครับเซอร์ไพรส์ไปอีกก็คือถ้าคนของเยอะๆก็คือห้องนี้ก็คือแบบทาง All Inspire เนี่ยแบบคำนึงถึงลูกค้าแบบทุกอย่างเราต้องแบบใช้ได้จริงต้องประหยัดพื้นที่คือถ้าเราแบบเอาของทุกอย่างเนี่ยมาพึ่งออกมาเราแบบจริงๆเราได้พื้นที่มากกว่า28ตารางเมตรซะอีกนะครับจริงอ่ะไปต่อค่ะคุณแปมเราจะไปที่ห้องอะไรกันต่อคะเราไปนะครับหลังจากห้องนอนอยากอันนี้ภูมิใจเสนอมากร้อนค่ะเราต้องไปอาบน้ำกันก่อนนะคะไปต่อที่ห้องน้ำนะคะโอ้โหอย่างแรกคุณแปมกระจกอีกแล้วที่นี่คือเหมือนรู้ว่าแบบคนต้องการอะไรก็คือชอบส่องกระจกผู้บริหารเลยใจป้าบอกจัดหนักจัดเต็มพื้นที่กำแพงมีเท่าไหร่ใส่กระจกไปเท่านั้นแล้วมาดูในส่วนของโชว์แบบน้ำใช่อันนี้คือเราเข้ามาใน2คนเนี่ยห้องน้ำยังแบบมีพื้นที่เหลือแล้วเราก็แบบกั้นโซนแห้งเปียกให้ด้วยสไลด์บานกระจกเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบเป็นแบบระบบเปิดปิดอย่างเงี้ยมันจะกินพื้นที่อย่างผมเนี้ยตัวค่อนข้างแบบใหญ่นิดนึงเอาแบบผมสูงอย่างเงี้ยเวลาบิดตัวอย่างเงี้ยมันก็จะชนนู่นชนนี่แต่นี้แบบไม่มีครับปิดปุ๊บอยู่ได้สบายแล้วก็แยกโซนแห้งเปียกให้เพื่อรักษาสุขอนามัยเรียบร้อยดีมากห้องน้ำก็คือกว้างด้วยนะเอา WHO มานี่แบบรับรองให้เราได้เลยแล้วมีพื้นที่อ่ะข้างๆตรงนี้ก็คือจะมีที่เก็บแชมพูอะไรก็คือออกแบบให้ทุกคนแบบใช่มันดูแบบสวยงามด้วยเนาะโอเคค่ะในส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมากันที่ห้องครัวค่ะคุณแปมห้องครัวนะครับเราเป็นครัวระบบปิดนะครับก็คือจะไม่มีกลิ่นออกไปข้างนอกแน่นอนเพราะเราติดตั้งสไลด์บานกระจกตัวนี้ก็คือเวลาเราปิดปุ๊บกลิ่นไม่ออกไปแล้วเราก็มีเตาไฟฟ้าให้มีที่ดูดควันให้ของเราคือใช้ได้จริงทุกอย่างที่ดูดควันเราก็เป็นระบบหมุนเวียนนะครับก็คือกลิ่นจะไม่ส่งออกไปตรงระเบียงเวลาเราตากผ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาแบบกลิ่นอาหารจะติดผ้าไหมกลิ่นอาหารจะไปรบกวนห้องข้างไหมคือลูกบ้านเราจะไม่มีการร้องเรียนกันเรื่องกลิ่นอาหารแน่นอนแล้วก็จะในส่วนนี้ก็ตู้ก็คือจะมีที่เก็บของตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับก็จะมีตรงนี้มีตู้ใส่ชั้นมีช่องเซอร์วิสอะไรให้ครบก็คือเราทำช่องไว้ให้เยอะมากก็คือช่วง work from home เนี่ยลูกค้าจะเก็บตัวมาจะเชฟซีซั่น4ก็สบายเชฟกระทะเหล็กกันได้จองห้องกับเราเอาเข้ามาเก็บตัวได้เลยนะครับถัดมาตรงนี้ค่ะคุณแปมก็คือพื้นที่เนี่ยก็คือกว้างนะก็คือยังเหลืออีกคือห้องครัวแล้วแม่ครัวแคบๆแบบหมุนไปเอออันนี้ก็คือแบบเดินได้นะใช่คือเราวางตู้เย็นเสร็จก็ยังมีช่องสำหรับเก็บก็คือเราจะเอาอะไรแบบตู้อะไรมาตั้งเพิ่มก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของระเบียงเนาะเป็นส่วนซักล้างใช่ที่คุณแปมว่าคือตรงนี้จะมีสามารถวางใช่ครับถ้าเป็นห้องจริงเนี่ยเราจะมีการติดตั้งสำหรับตัวท่อสำหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ให้แล้วคือลูกค้าไม่ต้องทำเองใช่ครับซื้อเครื่องซักผ้ามาติดได้เลยเป็นฝาหน้าฝาบนพื้นที่เหลือแน่นอนเพราะเราแขวนคอมเพรสเซอร์แอร์จะไม่เปลืองพื้นที่โซนพื้นครับก็คือใช้ได้ทุกพื้นที่ใช่คือทุกพื้นที่28ตารางเมตรของเราคุ้มเหมือนแบบได้28เอเคอร์อ่ะเอ้ยถือว่าพลาดไม่ได้นะคะใช่สำหรับคุณแปมคะเอ็นเห็นว่ามีแอร์2ตัวใช่ครับปกติห้อง28เนี่ยโครงการทั่วไปเนี่ยจะให้แอร์ตัวเดียวเป็น 12,000 BTU ก็แบบ All Inspire เราแบบให้น้อยไม่ได้เราก็เลยจัดไปเลย 9,000 BTU 2ตัวจัดให้ไปเลย2เปิดแล้วลืมห่มผ้านี่ตี4แข็งเลยไม่ได้เลยไม่ต้องมาทำงานนะครับราคาขนาดนี้หาไม่ได้ให้ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับแบบลูกค้าฟังแบบมาประมาณนี้แล้วแบบอยากรู้แล้วเอ๊ะไอ้ห้องนี้มันราคาเท่าไหร่ให้ขนาดนี้มีโปรอะไรมั้ยเราจะอยากรู้ได้ไงครับอยากรู้นะคะเราต้องไปรอฟังกับคุณมินนี่และคุณปาล์มกันเลยค่ะไปกันเลยเป็นไงบ้างคะคุณปาล์มหลังจากได้ชมห้องตัวอย่างของเราแล้วโหเรียกได้ว่าชอบมากๆเลยนะครับลากกระเป๋ามาใบเดียวเนี่ยอยู่ได้เลยมีให้เฟอร์นิเจอร์ครบมีแอร์อีก2ตัวเรียกได้ว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับกับสำเร็จใจกลางสุขุมวิทแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องราคาเนี่ยคงแบบต้องคิดว่าแพงใช่มั้ยคะใช่ครับบอกเลยนะคะว่าด้วยทำเลศักยภาพและให้ครบขนาดนี้เนี่ยปกติแล้วเราขายอยู่ที่3ล้านกว่าบาทค่ะ3ล้านกว่าบาทแต่ไม่ต้องห่วงค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะเราหั่นราคาให้พิเศษไปเลยค่ะเหลือเพียง 1.99 ล้านบาทเท่านั้นค่ะโหคุณผู้ชม3ล้านบาทหรือ 1.99 ล้านบาท
ลดไปล้านกว่าบาทคุณผู้ชมต้องรีบแล้วครับใช่ค่ะคือถ้าผมจะจองตอนนี้เลยได้ไหมผมจะจองตอนนี้ได้เลยไหมได้เลยค่ะสำหรับในไลฟ์นี้นะคะถ้าใครต้องการจองล็อกราคาตัวนี้ไว้ค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปหน้าจอส่งให้กับแอดมินเราดูแลจัดการให้หมดเลยค่ะอ๋อแล้วถ้าผมจะขอไลน์คุณมินนี่เอาไว้จองได้ไหมครับอันนี้หลังไมค์นะคะเอ้ยโอเคๆส่วนตัวอีกแล้วแหมเอาคุยกับคุณผู้ชมกันก่อนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักมาที่แอดมินนะครับคุณจะได้จองในราคาโปรโมชั่นราคานี้นะครับแต่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนแรกแล้วว่าเรามีโปรโมชั่นเด็ดกว่านั้นนะคุณมินนี่เรามีโปรโมชั่นอะไรให้คุณผู้ชมบ้างในช่วงสถานการณ์แบบนี้มันค่อนข้างแบบตึงๆนะครับก็เลยอยากได้แบบขอเพิ่มนิดนึงสำหรับไลฟ์นี้ครับปกติแล้วเนี่ยเราจองอยู่ที่ 10,000 บาทนะคะแต่วันนี้พิเศษสุดๆอีกแล้วค่ะเหลือเพียง999บาทในไลฟ์นี้เท่านั้นค่ะโอ้โห 10,000 เหลือ999ถูกต้องนี่ลดเกิน 90% อีกนะคุณผู้ชมใช่ลดถูกมากๆค่ะแต่ว่ามันก็โอ้ค่าโอนอีกอะครับมันยังไม่พอมาต้องเป็นค่าโอนอีกอันนี้เลยขอนำเสนอตัวนี้ก่อนเลยค่ะพอให้ด้วยใจยกกำลัง2ไปเลยค่ะผ่อนต่อเดือน22บาทนาน2ปีไปเลยค่ะโอ้คุณผู้ชมผ่อน22บาท2ปีใช่แล้วเมื่อกี้ถามถึงค่าโอนใช่ไหมใช่ค่าโอนอ่ะฟรีไปเลยค่ะค่าโอนก็ฟรีถูกต้องต้องมีค่าส่วนกลางอีกต้องไปขอนี่เลยค่ะทางนี้เลยค่ะฟรีค่าส่วนกลางไปเลยอีก2ปีเลยค่ะค่าโอนฟรีค่าส่วนกลางฟรีผ่อน22บาท2ปีโอ้คุณผู้ชมคุ้มมากๆครับผมรอช้าไม่ได้นะครับไลน์เลยผมไม่เอานะครับเดี๋ยวผมไปแคปเจอร์กดไลค์กดแชร์แล้วส่งให้แอดมินก่อนเลยครับตอนนี้คุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับใครที่ต้องการนะครับมีจำนวนจำกัดต้องรีบแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมไปก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันครับ